สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ตอนสวัสดีตอนเช้าสวยๆใกล้สิเที่ยงสรุปเดี๋ยวสรุปอยู่ตอนไหนกันเนี่ยใกล้สิเที่ยงแล้วคันนึกว่ายามมื้อเช้าเนาะก็เพิ่งเฮ็ดของแล้วนะครับเตรียมของออกมาขายของนี่ล่ะผมก็เลยสิไปศาลจังหวัดท่าตะข้ามเพื่อไปติดตามผลทางคดีว่าทางโจทก์น่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละเขายืนฎีกาหรือไม่หลังจากที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องถูกข้อกล่าวหานะครับเคสปิดหน้าปิดตาอย่างกระโจนตอนนี้ก็11นาฬิกา37นาทีนะครับไปท่านบ่ผู้เมียเจ้าละมือนี่เมียเตรียมของขายของนี่เมียครับนอนเจ้าละมือนี่เจ้าละวันนี่ก็บ่เกิน5ชั่วโมงอ่ะนอน5ชั่วโมงกว่าอย่างไรเมื่อคืนก็เกือบตีหนึ่งเที่ยงคืน45นาทีครับเฮ็ดเสร็จเตรียมของเสร็จเมื่อมีเฮ็ดบ่ฮอดพันครับมีหลายบ่ได้ฮอดพันใหม่ซ้ำเฮ็ดได้980ใหม่ขาดอีก20ยังบ่ครบเด้ต้องเข้าไปซื้อฮอทดอกอีกฮอทดอกเสียบอีกเสียบอยู่หน้าร้านเลยมื้อเสียบไปนําเลยก็เลยเฝ้าอยู่นี่เดี๋ยวขออนุญาตทําเวลาในการขับรถจักหน่อยเดี๋ยวจะมาท่านศาลมั้ยครับเดี๋ยววันที่ฝากเถียงว่ามันสิมามีอย่างว่ามีด่านบ่ว่ามีการจับความเร็วอีกต่างหากเนี่ยอยู่ในซุ้มเนี่ยมีการจับความเร็วนะครับตั้งกล้องจับความเร็วอยู่ในซุ้มมีด่านเสยว่าโอ้ยอยากไปจวมหมอจังซี่ฮะนี่อีพ่อข่อยตายตายตายยังว่ะคนยังเฝ้าอยู่นี่ไหมเขามึงกันอ่ะด้านนี้ยังคนยังเฝ้ามาปล่อยด้านเสือเลยวะมีการตั้งโต๊ะปั๊บอีกตั้งหากด้านนั้นน่ะโอ้ยทันทัศน์ทดลองดีครับเอาพวกกองเอาก็เลยมาตั้งทางฝีมือนี่อ๋อมาตั้งกดคันนี่ล่ะก็ได้จอดนี่ล่ะเปรียบความเร็วความมีการเปรียบเปรียบเทียบปลาพร้อมนะผมก็ขายของนี่แหละครับญาติผมขายของนี่แหละครับเมียนมือนี่ตั้งจักจุดเลยนี่น่าจะยุ่งเล่าประชาหลงนึงตั้งสองตั้งซ่อนกันพร้อมกันสองอันใดอยู่เนาะแต่ในเดียวกันโตเขาจะจุดเกี่ยวกับเสร็จใดบ่ในพื้นที่นึงอ่ะตามระเบียบตามเนียมก็ตั้งได้แค่อันเดียวนะครับเนาะแม่แต่พื้นที่ใกล้เคียงนี่เขาก็ต้องเขาก็ยังต้องไอ้ประสานอ่ะเพื่อประสานความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับแต่มีเป็นพื้นที่เดียวกันในเขตอำเภอเมืองไปยังคือตั้งซ้ำซ้อนได้ถึงสองจุดพร้อมกันนะครับให้เสร็จให้เราก็ยังแค่เขาตั้งจังในกินดำมาเสียครับกินดำแล้วมาตั้งอยู่ตลาดแขวงเสียครับมันไอ้พื้นที่เที่ยวหนังกันเสร็จท้ายเดียวกันครับมีการทะเลาะแต่มันไหลมันลงมันจับวันได้แค่ด้านเดียวเด้ย่ำลงจะลงซ้ำซ้อนบ่ได้ลงอยู่ของพวกกลางนี่ลงอยู่ป่ะจะยังด้านพุ่นบ่ได้ลงเพราะว่ามันลงซ้ำซ้อนบ่ได้อยู่แล้วนะครับตามนี่มันคือจังไอ้ที่มาแกงจับผมนั่นแหละก็ควางตั้งมือนั่นก็ตั้งทบข้องผู้กองตั้งอยู่หม่องตอมอไอ้ข้องผู้กองปิชาตั้งอยู่เนี่ยไอ้บาติวเนี่ยทางฝั่งติวเนี่ยที่เป็นคดีกันมั้ยครับเมื่อนั้นตั้งความกันกับข้องผู้กองนั่นแหละกับซ้ําว่านําไปเบิกความเท็จในศาลว่ากับควางได้ตั้งได้ลงประจําวันยังผมไปคัดบ่มีจักอย่างไปถามให้ว่านี่เป็นได้เบอร์คือว่าตั้งเบอร์ได้อย่างก็มีคือเก่าอยู่แหละครับเบอร์เก่าเด้ครับเอาไอ้ผู้กวาดภูมิดันบ่เป็นผู้กองตัวนี้ครับกองใช่ครับก็ทัดน้องกองผู้กองใช่ครับใช่ครับครับจะเที่ยงเราผมก็ได้แล้วก็จะเราไปสร้างคนกันเด้อครับผมครับมี
ีการตั้งมีการตั้งซ้ำซ้อนคือเก่า2จุดพะนะกะจากร้อยตำรวจเอกท่านนึงจากร้อยตำรวจเอกท่านนึงเป็นการให้ความมุ่นว่าตอนนี้ตอนเนี้ยเวลาเดียวกันเนี้ยตอนนึงเนี่ยตอนนี้ละเวลานี้ละมีการตั้งซ้ำซ้อนกันอยู่บริเวณแยกเรากระชากก็คือข้างจวนผู้ว่านะครับหรือว่า4แยกโรงเรียนสารคามพินนั่นแหละมันเป็นการตั้งซ้ำซ้อนตามระเบียบตามนั่นตามคำสั่งเลยล่ะการที่ตั้งจุดตรวจเนี่ยพื้นที่นึงเนี่ยต้องประสานไปถึงพื้นที่ข้างเคียงนั่นนะครับบ่แม่นว่าสิตั้งแบบซ้ำซ้อนกันแบบนี้ว่าพื้นที่นึงเนี่ยตั้งแล้วต้องประสานไปอีกเขตพื้นที่อีกสพ.นึงใกล้เคียงกันว่าให้ฮู้ให้ทราบนะครับว่าตั้งแล้วเพื่อบ่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจนเกินไปนี่ก็มีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับมาอยู่นี่เฮ้ยที่นั่งเปียบเปียบปั๊บอยู่น่ะมันบ่แม่นหน้าพนักงานสอบสวนนี่ว่าใส่ปอกแขนสีขาวนี่ว่าเฮ้ยหยังวะโอ้หรือว่าผู้หญิงเหรอมั้งครับเป็นพนักงานสอบสวนโอ้เป็นนั่งบังกันนะนั่งซ่อนกันนะครับผมเห็นคนเดียวตอนแรกมันบัดเดียวมันก็ครับมันมี2คนนั่งบังกันอยู่น่ะมันมีผู้หญิงอีกคนนึงโอ้ยผมบ่ได้ไปหรอกศาลมื้อนี้แล้วมั้งแล้วเสียเวลาบ่ทันดอกแล้วไปโอกาสหน้ายังสิได้ไปศาลเนาะมาใส่ขมี่บ่ฮู้ว่าเป็นหยังแต่ผมมาพุ่นนี่จะโดนดอกบ่ทันได้ไปอยู่ครับตอนนี้ก็มีผู้กองไปกำลังสนทนากันอยู่ครับบ่ฮู้ว่ามีอีหยังน่าจะบ่สมหมวกกันน็อกละมั้งคนซ้อนท้ายเจ้าหน้าที่ชุดนี้บ่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ชุดที่เป็นขอพิพาทกับผมนะครับเจ้าหน้าที่ชุดนี้อันนี้กับผู้กองเตานั่นแหละคนที่มาสนทนากับผมเมื่อกี้เนี่ยก็อัจฉริยะใสดีคนนี้ก็ผมก็ยอมรับในความสุภาพสุขุมของเพิ่นเนาะเจ้าหน้าที่ที่มีกิริยามารยาทดีเฮาก็ชื่นชมนะครับบ่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังจังสิลงไปเมืองจังซี่เฮาก็เกรงใจเด้ในเมื่อเพิ่นให้เกียรติเฮาก็ต้องให้เกียรติเพิ่นจังซี่นะไอ้แต่ว่าบักพวกเห็นกล้องแล้วมีอารมณ์นี่เพิ่นก็มักคือกันล่ะบ่แม่นมักแนวใดก็บ่ต้องบอกดอกบ่ต้องอธิบายดอกเป็นสภ.เมืองมหาสารคามนะครับยุดตรวจกวดขันวินัยจราจรนี่แหละทั่วไปนี่แหละเพิ่นว่าแล้วก็มีการตั้งกล้องจับความเร็วพนักงานสอบสวนไอ้ท่านผู้หญิงเนี่ยมันใส่เสื้อกันหนาวคุมใบมันผมก็เริ่มมองบ่เห็นตอนแรกเห็นตาลอยตำรวจอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่น่ะใส่ปอกแขนน่ะน่าจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนนั่นแหละตามระเบียบของเขานั่นแหละเวลาเกิดเหตุขึ้นมาก็สิอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนทำการเปรียบเทียบปรับซึ่งศาลอุทธรณ์นะครับพิพากษามาแล้วนะครับว่าบ๊อบไอ้สิอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานน่ะไอ้พะยังก่อเป็นไอ้เจ้าหน้าที่พนักงานน่ะบ่ได้นะครับคนที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยนี่จบเยิ้มเลยนะครับถ้ามีเรื่องมีเล่าขึ้นมาน่ะสาเหตุที่เพิ่นพิพากษาที่ศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษายกฟ้องคดีน่ะที่เพิ่นทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งผมน่ะว่าหมิ่นดูหมิ่นเจ้าพนักงานน่ะก็เพราะหยังก็เพราะว่าเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค4เพิ่นก็วินิจฉัยแล้วมาว่าบ่มีตำแหน่งหน้าที่นี่นะในการทำงานน่ะมันบ่ชัดเจนน่ะมันบ่เป็นตำแหน่งหน้าที่ที่สิอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มันต้องว่าเป็นพนักงานหยังเป็นเฮ็ดหน้าที่หยังโดยตรงเลยน่ะมันจังสิเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่บ่แม่นว่าสิมาอ้างว่าเป็นพนักไอ้ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนน่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็มีอยู่แล้วสิเอาผู้ช่วยมาหาสิแตกหยังเงินเดือนก็หลายพนักงานสอบสวนน่ะ
ธนาคารจะแม่งก็มีจังหมื่นกว่าบาทคือเฮ็ดงานสบายเลยเอาผู้ซวยมาเฮ็ดพนักงานสอบสวนนั่งให้หยังนั่งแต่เส้นซื้อๆบ่เฮ็ดหยังเลยผู้เปรียบเทียบปั๊บผู้เรียกเอาเงินนี่เป็นอีกร้อยตำรวจเอกคนนึงที่บ่ได้เป็นพนักงานสอบสวนแล้วก็อ้างว่าไปทำงานไอ้เฮ็ดปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนั่นล่ะแล้วผู้กองเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นลงประจำวันไว้เดี๋ยวผมสิไปคัดเดี๋ยวผมสิบ่ลงไปดอกมื้อนี้ก็เห็นแล้วเนาะว่ามีอะไรแม่ก็1มีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปั๊บนั่นน่ะมีเห็นอยู่นะครับเห็นคนถือใบสั่งมีการออกใบสั่งนะแต่ว่าก่อนผมสิมานี่ผมบ่ฮู้ว่ามีใบสั่งหรือบ่มีก็มีการเขียนใบสั่งนะครับเขียนใบสั่งให้รถจอดแล้วก็เขียนใบสั่งนั่นน่ะบ่แม่นว่าคือยังทางไอ้บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลนะครับที่เฮาเห็นสุรินทร์ที่ให้ประชาชนจอดแล้วเดินลงมาถือบัตรประชาชนมารับใบสั่งอยู่โต๊ะบ่แม่นครับอยู่สารคามนี่เพิ่นเขียนใบสั่งอยู่หน้างานนะอยู่ผู้ที่ปฏิบัติงานน่ะเขียนใบสั่งให้เลยอยู่กับรถนะครับแล้วก็เดินเข้ามาหาพนักงานสอบสวนอยู่โต๊ะแล้วก็มีการทำการเปรียบเทียบปั๊มนั่นแหละนั่นเห็นว่าถุงนั่นน่ะเพิ่นจกอยู่น่ะมันสิมีถุงหอยอยู่โต๊ะนะครับนั่นแหละถุงเงินเปรียบเทียบปั๊มเพิ่นก็เอาไปหั่นน่ะรถไหลนะครับรถไหลเดี๋ยวมั่งให้จอดมันเป็นพื้นที่กับชั้นคิดเนี่ยไปข้างหน้านี่ก็เป็นไฟแดงนะครับเลยไปเขียวไปนี่ก็เป็น3แยกไฟแดง3แยกไฟแดงที่เฮ็ดถนนใน4เลนเขามาจบกันเป็น2เลนแม่อันตรายมากๆนะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับผู้สัญจรไปมาถ้าคนต่างถิ่นมานี่ผมโอ้อันตรายครับจากถนน4เลนเป็นทางแยกเขามาชนกันประจบกันนี่บรรจบกันนี่กลายเป็น2เลนบีบเขาซื่อๆนี่มันก็ต้องถ้าผู้ยังไม่พื้นที่มันก็ฮู้นะครับว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าคนจะต่างถิ่นล่ะเขาสิฮู้จักบ่ว่าถนนจาก4เลนมาบีบเขาเป็น2เลนอยู่ได้แบบง่ายๆน่ะนี่เป็นการเขียนใบสั่งครับผู้กองก็เขียนใบสั่งให้ครับผู้ขับขี่ใส่รถใส่ถนนบางคนบ่ฮู้ว่าเขียนใบก็ไอ้กระทําผิดอีหยังนะฮะนี่อันนี้บ่สามารถไปฮู้ได้แต่ที่เบื้องต้นที่เห็นก็ผู้ขับขี่ก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับสวมหมวกกันน็อกมีป้ายทะเบียนก็อาจจะเป็นแนวอื่นเนาะอาจจะเป็นกรณีอื่นไปนะมีใบขับขี่ครับเห็นแสดงอยู่เห็นแสดงใบขับขี่อยู่เอาขึ้นให้แล้วใบขับขี่แบบผมกับบ่ฮู้ว่าเขียนเนื่องในข้อหาหยังตรงนี้มันเป็นเส้นเลี่ยงเมืองที่ไปสารกลางนะครับไปศูนย์ราชการของจังหวัดมหาสารคามน่ะเส้นเลี่ยงเมืองทางสิไปศาลผมต้องไปกลับรถข้างหน้าแล้วก็ศาลมีอยู่ทางหลังผมศาลกับสารกลางต้องไปกลับรถข้างหน้าแต่ว่าบ่ไปแล้วมื้อนี้ศาลนะครับบ่ทันดอกตอนนี้ 11:50 สิว่าสิไปเจ้าหน้าที่มันกับพักเที่ยงผมต้องรอบ่าย บ่ทันแน่นอนผมต้องไปเตรียมของขายนะครับยังบ่ยังกับบ่ทันดอกมื้อนี้ก็เอาไว้โอกาสหน้าซะไว้วันหลังนะครับยังไปตามหรือว่าผมสิไปค้นเอาขอเบอร์โทรก็ได้เบอร์คนเอาเบอร์โทรของประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ศาลน่ะเพื่อสิติดตามคดีเรื่องปิดหน้าปิดตายังกับโจรน่ะที่ว่าแกล้งข้อกล่าวหาผมน่ะว่าผมดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูไอ้หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วก็เรียกแพ่ง 400,000 ซึ่งศาลชั้นต้นกับพิพากษามาว่าจำคุก1เดือนให้รอลงอาญาไว้1ปีสั่งปรับ 20,000 บาททั้งทีมงานทั้งอาจารย์เชียงไกรป๋าธรรมราชทําเรื่องอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ปุ๊บศาลอุทธรณ์ภาค4ก็เมตตาครับพิจารณาวินิจฉัยออกมายกฟ้องให้เป็นพับทั้งแพ่งและอาญาครับทั้งไอ้ทั้งขอกล่าวหาไอ้ที่เขาเรียกแพ่งแล้วก็ทั้งข้อกฎหมายทั้งอาญาให้เป็นภาพเบิดเลยก็สู่ก็ถือว่าเป็นคดีนึงของกลุ่มนักรบด้านเถื่อนเฮาที่ถูกเจ้าหน้าที่
ตำรวจที่มีเป็นขอพิพาทกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นคดีที่เฮาชนะนะครับถึงคดียังบ่ทันสิ้นสุดก็ถือว่าชนะนั่นล่ะชนะในชั้นอุทธรณ์เนาะก็เลยต้องไปตามในชั้นฎีกาว่าเพิ่นทำเรื่องฎีกาบ่แต่ไม่ความคิดของผมนะของไอ้ในความคิดของผู้อื่นก็ยังพวกเห็นหมามันก็ว่าอย่าเพิ่งดีใจยังมีฎีกาอีกนะมันก็ว่าไปนะแต่ว่าผมเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยมันดีไปฎีกาไปก็บ่มีประโยชน์นะเพราะว่าศาลอุทธรณ์ภาค4เพิ่นวินิจฉัยมาเพียงแค่ว่าเจ้าหน้าที่ที่แกล้งผมน่ะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนนะครับทุกอย่างจบเลยครับทุกอย่างจบเพิ่นเลยว่าไอ้ไม่จำเป็นต้องยกไอ้ยังวะยกขออื่นมาวินิจฉัยอีกนะครับว่าจำเป็นเลยเป็นว่าเอาซ้ำมีหมายข้อขัดพระชายชาบ้านเนาะก็คือว่าแค่นี้จบเลยนะว่าจำเป็นต้องเอาขออื่นมาวินิจฉัยเพิ่มอีกซึ่งมันมีประเด็นอื่นอีกที่ผมที่ทางทีมกฎหมายเขาน่ะทำดีกาเขาไปนะครับมีการเรื่องนึงแหละเป็นการตั้งด้านเทือนด้านร้อยนี่แหละด้านที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเป็นการตั้งด้านซ้ำซ้อนเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแกล้งขอข้อมูลอันเป็นเท็จต่อคดีนี่แหละเบิกความมันเป็นเท็จต่อศาลอีกอ่ะผมซัดกลับไปหมดอ่ะประกอบเอกสารเลยนะครับมีเอกสารทุกอย่างน่ะบ่ได้กล่าวหาลอยๆน่ะที่ไปแก้อุทธรณ์นะครับก็จนศาลอุทธรณ์เพิ่นก็เห็นถึงความจริงว่าผมถูกกันแกล้งจริงน่ะถูกเจ้าหน้าที่กันแกล้งจริงน่ะกับพิพากษา ยกฟ้องไปนะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าพวกเฮียบม้านี่หัวหดไปหมดเลยตั้งแต่มีศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีของผมมานี่พวกเฮียบม้าเคยเข้ามากวนๆบักท่านตำรวจเอกทางสมุทรสาครนี่เงียบกิ๊บเลยมันได้คอมเมนต์เข้ามาในเฟซส่วนตัวแต่ว่าเป็นเฟซปลอมมันนั่นล่ะเขามาด่าผมแบบเสียเงี้ยเสียหายเลยพอด่าแล้วมันก็บอกขี่ขาดเท่าสิตายที่ว่าขี่ขาดตาขาวโคตรสุดยอดเลยบักตัวนี่บักตัวเป้งละตัวยุตัวยงมันจะมีบักอันนี้ล่ะบักอันนี้แหละที่ผมเบานี่บักสันแข็งนี่ก็บักแฝง2ตัวไม่ยุให้ตำรวจสารคามไอ้แกงความดำเนินคดีกับผมแล้วบักร่องมันก็มีร่องพุ่มกับตัวหนึ่งที่เป็นแนวหน้าไอ้บักที่เป็นไอ้ปัญญาอ่อนไหมที่เขาที่เอิญมาจะเลยวะตกเป็นเหยื่อของบักแฝงตกเป็นเหยื่อของบักสันแข็งนี่แหละสันตีนนี่แหละมาจุดท้ายแม่แต่โตบักแฝงเองนะหนีหัวสุกหัวซุนปิดเพจนี้มาจุดท้ายก็ไปเปิดมันก็เห็นอยู่ตอนนี้มันก็ไปเปิดแต่ว่ามันบ่ได้เว้าถึงผมก็บ่อยากไปยุ่งนะครับแต่ก่อนน่ะปิดหน้าปิดตาท่าไทยไม่มีอะไรทำกูไม่มีใครทำกูได้ผมจะไม่มีทางปิดเพจนี้เป็นอันขาดผมสัญญากับพี่น้อง FC มันเว้าไปน่ะถุยบักกระจอกเว้าเลยครับผมปกติผมสิบ่ดูถูกไปยังไงนะแต่สารภาพบักแฝงนี่โคตรต่ำอ่ะบ่มีราคาในสายตาผมเลยเป็นคนที่กระจอกโคตรกระจอกมากน่ะเกิดเป็นคนลูกผู้ชายน่ะสัตว์แม้แต่สัจจะคำเว้าของมันยังบ่รักษาสัจจะเลยว่าสิบ่มีทางปิดเพจนี้น่ะไอ้เพจพระเจ้าฮู้กี่ฮู้ดากอีหยังของมันน่ะมันยังบ่มีปัญญาที่สิรักษาสัจจะของมันเลยมันเว้าของมันเองน่ะว่าสิบ่มีทางที่ปิดเพจนี้เป็นอันขาดสิอยู่กับพี่น้อง FC ตลอดไปเจอคดีเขาอยู่สารคาม4คดีนี่ปิดหนีแลนเขาฮู้แลนเขาฮู้มิดจักแต่มันก็ไอ้แล้วก็ตั้งเฟซปลอมเฟซเถื่อนขึ้นมาละล้านผมอยู่ตลอดผมก็ฮู้ว่าเป็นบักแฝงนั่นแหละกับบักสันใดสิสันตีนบักสันตีนครับสองตัวนี่มันจิตใจมันบ่ได้เป็นคนปกตินะมันเป็นวันข้างชีวิตวิปริตจังหน่อยเป็นคนผู้แม่จังหน่อยสินะจิตใจผู้หญิงผสมตัวผูกยังไงน่ะบ่มีความเป็นลูกผู้ชายน่ะบ่กล้าสู้ยังซึ่งหน้าน่ะแถมบักไอ้ทนายมาวัดอ่ะที่เขาใส่เป็นทนายนั่นอ่ะก็ยังเป็นไปน้ำเขานะจริงๆแล้วเป็นทนายน่ะรับคดีได้บ่จำเป็นต้องไปยังสั่นนะครับถึงรับทำคดีนี่บ่ได้ว่านะครับแต่ว่าบ่จำเป็นต้องไป
ไอ้แบบมากันแม่กันแม่อีหยังน่ะคือยังคดีของไอ้แก๊กเซลอนนะครับที่มีผู้ต้องหาน่ะมีคนร้ายน่ะเอาขวานมาไล่ฟันน่ะบักทนายมาวัดตัวนี้กับโพสซะสวยหรูเลยมันเพียงแค่ข้าวหลามอีหยังน่ะโอ้ยบักฮู้กี้เอ้ยมึงจบทนายมาได้จังได๋น่ะบัดพ่อเขามีกล้องวงจรปิดปุ๊บมีเงียบจิ๊บเลยบักทนายตัวนี้ก็ได้ตอนนี้นะครับบอกนะครับบักทนายตัวนี้คือหมายเรียกนะครับแต่ว่ายังบ่มารายงานตัวนะแกงเตือนด้วยความหวังดีนะครับต่อไปกำลังจะออกหมายจับนะครับบักทนายมาวัดตัวนี้นะเพราะหยังเพราะความปากดีของมันน่ะล่ะปากดีไปหลงไปแม่นบักแฟงน้ำบักสันตีนน่ะล่ะตอนนี้เจอหมายเรียกแล้วครับขั้นตอนต่อไปเหลือกำลังจะออกหมายจับครับบักสำหรับบักทนายมาวัดน่ะบวชเรียนเป็นยังผมคือทนายมาวัดมันบวชเรียนมาการบวชเรียนนี่บ่ได้ผมบ่ได้ว่านะมีก็ขออภัยหลายท่านผมส่งเสริมทําเชื่อชูส่งเสริมมีหลายคนที่เป็นครูบาอาจารย์บวชเรียนมาน่ะผมมองเห็นถึงความอุตสาหะของบ่ท่านนะครับที่สามารถบวชเรียนเนี่ยจนจบได้เป็นเจ้าคนใดคนใดเนี่ยแต่บ่ามีแต่ว่าบักขอใส่บักขอใส่บักบักทนายมาวัดตัวเดียวนะครับคนอื่นขออภัยหลายๆการที่สิบวชเรียนนี่เป็นหยังคือบวชเรียน1ฐานะยากจนบ่สามารถมีทุนในการส่งเรียนได้ก็เลยต้องบวชเรียนเพราะว่าใจนี่อยากเรียนนะครับคนสมัยก่อนที่เป็นแบบนี้บ่ามีการบวชเรียนนี่ต้องเฮ็ดจังได๋เป็นบวชเป็นพระนี่ก็ต้องปฏิบัติในศีลในธรรมเอาพระธรรมคำสอนเขาก็เก่าคิดใจแต่บักทนายมาวัดมันได้เป็นแล้วนี่กินข้าวแรงแกงร้อนของประชาชนจนมันเลี้ยนจบไปจบมีตัวทนายมานี่มันลืมกำพืชของมันน่ะเอามันลืมกำพืชในข้าวแรงแกงร้อนของประชาชนน่ะมันเป็นแบบไปค่ายมีท่านบักไอ้มีท่านไหนอีหยังก็มหาแบงเมี่ยมแบงอีหยังที่หลวงไอ้พ่อหลวงไอ้พระอาจารย์สมภพปันเทศนะครับหรือพระอาจารย์ใดอีกผมก็จําบ่ได้เนาะที่ปันเทศไว้เรียงมหาแบงอีหยังนี่แหละที่บวชเรียนใหญ่ขึ้นมาแล้วได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นท่านเจ้าคุณอีหยังแล้วลืมคําพืชน่ะมีมกทายกมีคนไปศรัทธาเลี่ยมใสมากๆแล้วก็มีแต่ละรับนายพ้นเขาไปกราบไปไหว้บัดพอเป็นเศร้าให้เศร้าหน้าลืมนะครับพ่อก็คิดถึงลูกพอคิดถึงลูกบัดนี้พ่อก็บากบั้มเขาไปหาเขาไปกราบไปหาลูกในขณะที่มีพวกระดับนายพ้นพวกท่านคุณท่านคุณเธอกำลังควบปะอยู่ตาคนเนี้ยที่เป็นพ่อเน้นแดงเก่าเนี่ยมหาแดงท่านเจ้าคุณแดงเนี่ยก็เขาไปกราบแล้วก็แสดงตนว่าเป็นพ่อไอ้ท่านเจ้าคุณแดงมีกระไรหนีนะครับว่าบ่ฮู้จักบ่นั่นก็เพราะว่าอยากอายย่านญาติญาติโยมบ่เคารพตัวเองว่ามาจากตระกูลที่ต่ําต้อยเนี่ยอันนี้แหละเขาทำน้องบักทนายมาวัดเลยมันลืมกำพืชตัวเองนะครับผมไม่ได้ดูถูกนะโดยสันดานของผมเนี่ยผมไม่เคยดูถูกคนนะแต่ว่าบักทนายมาวัดเนี่ยมันเกินไปนะครับที่มันสิมาเหตุแบบนี้ที่สิมาเบี่ยงเบนทางคดีเห็นจ๊ะๆอยู่ว่าเขาถือขวานไรฟันเนี่ยมันบอกว่าถือแค่บังเขาล้ำพอมึงดิเอามาไล่ตีคนบอกมาเลยทั้งติดใจทั้งติดศูนย์ทั้งติดขำนะกับสิ่งกระทำการกระทำความบักทนายตัวนี้นะจักสีขำหรือสีโมโหดีนะแล้วตอนนี้เขาสารไอ้พนักงานอัยการเขาสั่งฟ้องเขาส่งฟ้องต่อศาลที่เรียบร้อยแล้วมั้งบ่รอดดอกผมคิดว่าบักเนี่ยบ่รอดนะครับตามประกอบตามแม่นการไอ้ทำลายร่างกายด้วยอาวุธขวานเนี่ยโดนแน่นอนครับ295ซึ่งไอ้ทางไอ้แก๊กเสียรอบเพิ่นก็บ่ได้ตอบโต้อีหยังแล้วมีแต่แลมีอย่างเดียวนะครับสิบอกว่าสมัครใจวิวาทเนี่ยบ่มีทางนะครับก็คือก็มีแต่หนีเพื่อเอาตัวรอดนะครับเนาะนั่นแหละไอ้ฝ่ายนึงก็พยายามทําลายอย่างเดียวเลยแต่ว่าไอ้คันสิแจ้งว่าพยายามฆ่านี่ก็ต้องดูอีกเพราะว่า1ล่ะบ่ได้มีการบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางทีมกฎหมายเพิ่นสิว่าไปเนาะแต่ว่าที่นี่แม่ผมว่าเนี่ยก็หาทำลายร่างกายด้วยอาวุธน่ะขวานน่ะยังบ่ยังกับปัดบ่รอดนะครับให้ฝากบักทนายมาวัดมาเป็นทนายให้ผมบ่มีทางที่สู้รอดได้หรอกเรื่องนี้
ไอ้ยูสารคามนะครับตอนนี้เบาไปถึงคดีทางกรุงเทพเลยออกนอกเรื่องไปบักไงเลยโทรศัพท์กับฮ้อนโอ้เทียงเด้อเด้ผมเทียงดอกยังบ่หยุดนะครับไอ้ผู้กองผู้กองเนี่ยผู้กองอยู่เนี่ยเพิ่นบอกว่าไปลงประจำวันถูกต้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตั้งซ้ำซ้อนกันอยู่2จุดตอนนี้อยู่เล่ากาชาดก็คือทางแยกจวนผู้ว่าหรือแยกสารคามพิทยาคมนั่นแหละหม่องที่ผมขายของน่ะกับจุดนี้เดี๋ยวผมจะทำหนังสือไปยื่นในเมื่อกฎระเบียบของตล่อน่ะมันบ่สามารถจะตั้งซ้ำซ้อนกันได้ในพื้นที่เดียวกันเดี๋ยวสิมาให้สิมาตั้งพร้อมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็อยากฮู้คือกันว่าระหว่างด้านนี้กับด้านนั้นน่ะด้านใดสิเถื่อนเนาะแต่ว่าผมเชื่อว่าด้านนี้ลงประจําวันแน่นอนเพราะว่าผู้กองคนเนี่ยเราค่อนข้างสิเป็นคนซื้อนะผู้กองคนเนี่ยผู้กองเตานี่แหละครับผู้กองเตาเราเท่าที่ผมรู้จักมาเพิ่นเนี่ยเป็นคนใส่ซื่อนะพูดคุยสุภาพสุขุมมาตลอดอ่ะถึงผมบางครั้งขณะผมไปแห้งๆนี่เพิ่นก็ยังบ่เคยแห้งกลับคืนมาหาผมนะครับหลายครั้งแล้วผมก็สังเกตมึงว่าเพิ่นก็สุขุมมีความเป็นผู้รักผู้ใหญ่ถ้านายตำรวจหลายๆคนมีกิริยามารยาทคือยังผู้กองเตาเนี่ยผมว่าขอพิพาทระหว่างประชาชนนี่สิหน่อยนะครับเกิดขึ้นน้อยแต่ว่าถ้าเป็นก็ยังบักผู้กองนึงอีกตัวนึงน่ะที่บักแก้งหูหนวกน่ะแบบนั้นน่ะร้อยทั้งร้อยนะครับเจอคดีแน่มึงบ่รอดดอกสติเป็นที่มาประชาชนเว้าหยังนี่ทำท่าเป็นหูหนวก4มูลความผิดให้เห็นนี่ทำเป็นหูหนวกนะรถขนบินแล่นผ่านผมว่าเป็นหยังคือบ่เรียกตรวจคือบ่เรียกจับนี่ทำท่าบ่เห็นหาผมไม่ได้ยินอยู่น่ะทำเป็นหูหนวกตาบอดนั่นน่ะวิชัยป้องพานเบาหรือศูนย์มาสิครับขออนุญาตทักทายทุกคนบางก่อนจังหน่อยก่อนเดี๋ยวก่อนผมบ่ลงหรอกครับตอนนี้ผมบ่ลงหนึ่งล่ะมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับนะผมเห็นนะครับเห็นผมยืนยันนะครับมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับแปลว่ามีการออกใบสั่งถูกต้องนะครับออกใบสั่งนั่นแหละเห็นป่ะเพิ่นเอามาเตปไว้นี่เอามาเมฟไปเก้าอี้มันคือเหมือดว่ะมันเหมือดเนาะประชาชนก็มายืนใบสั่งเขียนใบสั่งอยู่ตรงที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับเขียนให้ผู้ที่ถูกเรียกตรวจนั่นแหละถ้ามีอันใดที่ผิดกฎหมายจราจรน่ะเจ้าหน้าที่นายดาบนายหัวมูอีหยังก็แล้วแต่เพิ่นก็สิเขียนใบสั่งให้ประชาชนคนนั้นก็สิเดินลงมาที่โต๊ะพบพนักงานสอบสวนผู้ยิ่งพร้อมกับร้อยตำรวจอีกจราจรคนนึงหรือน่าจะเป็นจราจรล่ะปอกขาวน่ะน่าจะเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนนะครับอันนี้นะผมอันนี้ผมว่าน่าจะนะเพราะว่าที่ผ่านมามักจะเป็นจังซั่นคนนี้บ่ปรับครับคนนี้บ่ปรับคนนี้ผมเห็นผมนั่งเบิ่งอยู่เนี่ยคนนี้บ่ปรับนะครับรถไอ้ขนเนี่ยรถขนไอ้โคขนง้วขนง้วนี่ล่ะขนง้วเนี่ยครับนี่บ่ปรับครับเอาใบสั่งมายื่นปุ๊บผู้กองคนเนี่ยที่มีปอกแขนสีขาวก็เขียนเอกสารฉบับนึงยื่นกลับคืนให้แล้วก็ไปได้เลยโดยการที่บ่มีการจ่ายเงินแต่อย่างใดนะครับผมก็บ่ฮู้ว่ายื่นเอกสารหยังแลกเปลี่ยนกันนะเมื่อกี้นี้บ่สามารถทราบได้นะครับข้อเท็จจริงแต่ว่าผมเห็นว่าประชาชนที่ลงมาคนขับโซเฟอร์น่ะรถง้วเนี่ยรถ6ล้อครับเนี่ยที่วิ่งออกไปเนี่ยลงมายื่นเอกสารสีขาวให้น่าจะเป็นใบสั่งขาดว่านะเพราะว่าเนี่ยคือคนถือเขาไว้นะครับน่าจะเป็นใบสั่งอ่ะล่ะน่าจะเป็นใบสั่งเนี่ยมายืนละเดี๋ยวมึงผมสิเบิ่งตอนนี้ว่ามีการปรับบ่ยืนใบสั่งแล้วครับทั้ง2คนอยู่ทางหลังผมน่ะมีการตั้งกล้องจับความเร็วแบบบ่เปิดเผยนะครับแบบลบๆซ่อนๆน่ะแต่แจ็คสิเว้าไว้จังได๋เนาะก็ลบอีหลีครับลบอยู่ในเพิงหลังคา
เพิ่งหลังค่าอีหยังบุผมกับบ่ฮู้ดอกอยู่หั่นมันแต่ว่าบังเอิญตาผมดีจังหน่อยผมเห็นถ้าบ่สังเกตจริงๆบ่เห็นน่ะเอากล้องอ่ะเอาไปลบไว้อยู่ในเพิ่งห่างๆเก่าๆอีหยังน่ะของชาวบ้านน่ะครับมีการตั้งกล้องจับความเร็วสภาวะแบบนี้ก็โอ้จักสิว่าจังได๋เนาะบ่ไปก็บ่มีประโยชน์ครับว่าขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่แม่มีอารมณ์บ่รวยก็ว่าเก่าจักเตือนแม่มีบ่มีประโยชน์ดอกครับเว้าได้อยู่แต่ว่าบ่มีประโยชน์ครับเพราะว่าความสิขอความเห็นอกเห็นใจจากเจ้าหน้าที่นี่ยากยากยากมากๆเลยล่ะครับบ่ยากธรรมดายากผมก็บ่ฮู้ด้วยเหตุประการใดนะเป็นหยังคือว่าเก่าตักเตือนประชาชนบ่ได้เรียกแทบทุกคันนะครับจังแต่เมืองอยู่นี่เรียกแทบทุกคันก็คือว่าถ้ามอไซค์นี่บ่ผ่านเลยเรียกทุกคันเลยแต่ว่ารถยนต์นี่เรียกเป็นบางคันรถยนต์เรียกเป็นบางคันเต้าหู้นะจ๊ะนายสำราญขวาวลำธารครับสวัสดีครับนายสำราญก็เทพณรงค์ไม่รู้ไม่มีชื่อวันนี้ที่รอคอยวันที่รอคอยนะครับสมเด็จเจ้าพิมพาวิชัยป้องพานเดี๋ยวผมก็นั่งจับตามังไงคนที่เขามามีอยู่ว่ามีสิมีการยืนเงินบ่ยืนเงินค่าปรับแม่นะบ่มีเงินแนวอื่นดิสุรชาซุ้มมหามนคนบ้านมาเมเปชินสีหามีนะครับสวัสดีทุกคนสมคิดสีทนไม่ลงไปดูหรอกครับอ๋อบ่ลงหรอกครับเพราะว่าผมจริงๆแล้วผมว่าสิไปแต่โดนแล้วล่ะบัดนั่งแล้วมันบัดเพิ่นได้จมแล้วเพิ่นแม่โอ้ยเสียมึงไปล่าแล้วเที่ยงแล้วนี่ผมโอ้ยเตรียมของท่านบ่นี่สิขายของน่ะกระเสมอินตะวังสนันปทุมทองบักแปลว่าอะไรครับบักก็แปลว่าไอ้ล่ะครับบักแฟงบักสันตีนน่ะนะก็ไอ้แฟงไอ้สันน่ะเจ้าก็ได้เนาะมาอยู่อีสานตะดนเนาะยังสิบ่ฮู้จักอยู่แบแอหมอโคงนาวีนะครับคุณชายน้อยแสงสนแสงสดคนหนึ่งได้คนหนึ่งได้ใบสั่งกลับไปครับรถขนไก่อยู่ไกลๆเป็นขั้นสูงๆใหญ่ๆนะครับรถ6ล้อไอ้เจ้าหน้าที่ก็ให้ใบสั่งกลับไปซื้อกับบ่ฮู้บ่คุยหยังกันอยู่โดนแล้วแต่ว่าบัดสุดท้ายก็บ่เห็นใจเงินนะบ่เห็นใจเงินค่าปรับนะครับแต่ก็ได้ใบอันนั้นกลับไปไอ้ลูกผู้ชายพ่อสิริโชควงประเสริฐศักดิ์มนัสพรมเอียดเมื่อคำสิว่าคนไม้ดวนครับสวัสดีทุกคนนะครับยืนคุยจะโดนเหรอผมกับผู้หัวว่าเป็นคุยยังยกกับไอ้ผู้เสียหรือสีเหลืองใส่แว่นดำนี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าหันมามองผมหลายครั้งนะครับกับผู้หัวว่าเป็นอีหยังคุยกันเป็นยังคือต้องหันมามองผมดูแท้น้อยน้อยสวัสดีครับป๋านัทวุฒิสวัสดีครับปรับพาดปรางสีครับสวัสดีครับสุดท้ายก็บ่ได้เสียค่าปรับครับแต่ว่าเขียนเอกสารให้คือเก่านั่นแหละเอ๊ะผมก็แปลกว่ะซึ่งบ่น่าสิเป็นใบเสร็จรับเงินนะใบใหญ่แม่ครับซ้ํา AC พุ่นแม่มันใบอีหยังวะเกิดข้อสงสัยประเด็นใหม่ขึ้นมาแล้วล่ะผมนั่งเมืองอยู่เนี่ยหลายคนแล้วที่มายื่นใบสั่งเราก็ได้เอกสารใบบ่ได้เอาใบสั่งกลับไปนะครับบางคนได้ใบสั่งกลับไปคือเขาแต่ว่าผมเห็นหลายแล้วก็คือว่ายื่นใบสั่งเราคุยกัน
คุยกันคุยกันแล้วเจ้าหน้าที่ก็เขียนเอกสารก็บ่ฮู้เอกสารนี่หยังนะเอาให้เจ้าให้ประชาชนเดินกลับไปโดยที่บ่ได้จ่ายเงินแต่ว่าถุงเงินน่ะหอยอ่อนต้นอยู่นั่นแน่นอนน่ะถุงเงินน่ะไปเมืองเดิมนี่ก็มีเงินเดิมนี่แหละครับเพราะว่าผมเห็นมาหลายเที่ยแล้วเนาะเป็นอย่างคือฮู้ก็พอมาเห็นมาหลายเที่ยแล้วสว่างเสมอใจครับพี่ยังวะทิชัยป่ะครับทิชัยลงไปจอบบ่อนจังน้อยแม่ครับลงไปจอบบ่อนไปยกเลิกได้แล้วเงินส่วนแบ่งดูด้วยนะครับอย่าให้บังคับใจถ้ายังไม่พร้อมจ่ายนันทวันนี่ก็บ่จ่ายครับเห็นบ่นี่ก็บ่จ่ายคือเก่านะครับบ่ได้จ่ายเงินนะเออแปลกว่ะว่าเก้าจักเตือนบ่อันนี้ถือใบสั่งกลับนะครับนี่ถือใบสั่งกลับเอาใบสั่งมายืนแล้วก็ถือใบสั่งกลับไปเออแปลกว่ะถ้าเป็นการถ้าการเป็นว่าเก้าจักเตือนให้ประชาชนก็ดีใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆเลยใต้อรทัยเลยล่ะขอบคุณหลายๆเลยซึ่งตอนผมมาจอดที่แรกน่ะทั้งไอ้ทั้งเจ้าหน้าที่โตเปียกเพียบปรับยังบ่ฮู้ว่าผมอยู่นี่ก็ทําการปรับอยู่นะตอนแรกๆนะแต่ว่าพอฮู้แล้วล่ะมั้งนี่เวลาคุยกับประชาชนที่เขามายืนก็สิหันมาเมืองผมผมก็บ่ฮู้ว่าหันมาเมืองด้วยเหตุประการใดผมบ่ฮู้นะแล้วก็มีการยื่นเอกสารอื่นให้แล้วก็มีการยื่นหรือใบสั่งกลับคืนให้คนมีปรับอยู่ครับคนมีปรับอยู่ไอเอาเงินใส่ถุงแล้วเมื่อกี้นี่พี่ชามาใบสั่งซ้อนใจดียุทธนาจุดเพชรแจ่มเออแต่ว่าคนที่ใส่เสื้อทหารปรับอยู่ที่เมื่อกี้นี่ปรับอยู่ครับประมาณแปลกเนาะบางคนก็ยื่นมาแล้วก็เปลี่ยนแลกเปลี่ยนเอกสารกันไปบางคนยื่นเข้ามาแล้วก็ไอ้ขึ้นใบสั่งให้จังซี่หรือว่าเขาอาจจะบ่พร้อมใจหรือเปล่าอันนี้บ่สามารถทราบได้นะครับเรียกตรวจมาทุกคันเลยมอไซในกล้องมันอาจจะมืดนะครับเวลามันอาจจะไม่เห็นเนาะเวลาเป็นใจเงินค่าปรับนะครับใจเงินค่าปรับนะครับผมไม่ได้ไปว่าใจเงินอย่างอื่นนะใจเงินค่าปรับการเปรียบเทียบปรับนั่นแหละใจเงินตามไอ้พนักงานสอบสวนสั่งปรับนะครับมันก็สิบ่เห็นเพราะว่ามันเป็นดำๆจังซี่ตกในกล้องแต่ว่าผมนั่งมองเนี่ยผมเห็นนะครับด้วยสายตาเนี่ยผมเห็นแต่ว่าในกล้องอาจจะมืดนะเพราะมันเป็นห่มใหม่โอ้รถหลายตัวนี่ไม่เส้นนี่ไหมเอิ้นเอาเนาะขมาเที่ยงหนึ่งยังไม่เลิกอ่ะปกตินี่มันสิเลิกเที่ยงเด้
พราะว่ารถมันหลายแต่ลูกค้าหลายลูกค้ากำลังหลายเลยเลิกบ่ได้เสร็จบ่คือเท่าขายของปกตินี่ส่วนมากจะประมาณ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาประมาณนี้แหละแต่นี่มันเที่ยงกว่าแล้วมันยังบ่เลิกเลยมีกระปั๊บครับคนเสียสีขาวผู้หญิงเนี่ยปั๊บแล้วครับเอาเงินใส่ถุงแล้วเอาเงินใส่ในถุงยำอ่ะเนี่ยท่อนมีท่อนครับมีท่อนมีการท่อนนะครับไปแล้วรอน่าจะรอไปเสียลำเงินนี่ผู้หญิงเสียสีขาวเนี่ยครับจ่ายเงินแล้วมีการท่อนเงินพร้อมจ่ายเงินค่าปั๊บนะครับผมไม่ได้บอกว่าเงินอย่างอื่นนะจ่ายเงินค่าเปรียบเทียบปั๊บนั่นแหละโดยอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนกะตามป.วิ.อาญาน่ะก็มีอำนาจนะครับมีอำนาจปรับได้แต่ต้องอยู่ในสถานีตำรวจนะบ่ได้มันข้างถนนแบบนี้นะถ้าตามกฎหมายจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็บ่ทราบว่ามีข้อกฎหมายข้อใดหรือกฎบัญญัติที่เขียนบัญญัติไว้หรือกฎกระทรวงคำสั่งอันใดๆน่ะที่ว่าพนักงานสอบสวนสามารถออกมานั่งเปรียบเทียบปรับข้างถนนได้เนี่ยอันนี้ผมยังบ่เคยเห็นนะครับยังคนบ่เจอขอกฎหมายกว่านี้นะแต่ว่าตามหน้าที่ตามอำนาจของพนักงานสอบสวนจริงๆน่ะมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ทั่วราชอาณาจักรแต่มันต้องอยู่ในภายในสำนักงานนะครับก็คือสถานีตำรวจนั่นแหละบ่แม่นว่าสิมานั่งเปรียบปรับอยู่ณจุดตรวจแบบนี้ถ้าอยู่ภาค3โดนเลยนะนี่เพราะว่ามันมีคำสั่งของผู้บัญชาการภาคนะครับว่าห้ามทำการเปรียบเทียบปรับณจุดตรวจโดยเด็ดขาดนะครับภาค3น่ะมีคำสั่งเด็ดขาดเลยนะครับภาคหนึ่งกับของท่านในพ้นตำรวจตีธนาชูวงนะตะกอนเนาะตอนนี้เพิ่นเป็นพ้นตำรวจโทหรอมั้งไปเป็นผู้บัญชาการภาคเกียรติท่านธนาชูวงเนี่ยครับแต่ก่อนน่ะเพิ่นอยู่ภาคหนึ่งน่ะเพิ่นก็เคยมีคำสั่งไว้ว่าห้ามทำการเปรียบเทียบปรับณจุดตรวจโดยเด็ดขาดแต่ก็ภาคสามนี่ก็เคยมีคำสั่งออกมาคือกันว่าห้ามทำการเปรียบปรับณจุดตรวจโดยเด็ดขาดนี่แหละแต่ว่าภาค4ยังบ่ทันเห็นยังบ่เคยเห็นเดี๋ยวจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นผู้บัญชาการแห่งชาติไปเลยนะครับคำสั่งนี้มันจะได้เสมอภาคกันไปเลยว่าห้ามเจ้าหน้าที่ทำการเปรียบปรับณจุดตรวจโดยเด็ดขาดเนี่ยอยากตั้งจุดตรวจก็ตั้งไปมันว่าล่ะก็เขียนไปสั่งให้ประชาชนไปเสียเอาในสถานีหรือทางกรุงไทยหรือทางเซ็นคอลเซ็นเตอร์ใดๆก็แล้วแต่น่ะที่กำหนดไว้นะครับเพื่อป้องกันการปะไอทุจริตนี่แหละป้องกันและปราบปรามเพื่อป้องปรามมาละเพื่อป้องกันและป้องปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่เองนั่นแหละที่จะมาเรียกตรวจแบบนี้เรียกจับแบบนี้แล้วก็สั่งปรับอยู่ข้างถนนแบบนี้เงินก็สิได้เขาในสารระบบโดยตรงเข้าไปถ้าไปจ่ายแบบนั้นถ้าจ่ายแบบนี้เฮากับประชาชนเฮาบ่ฮู้นะครับว่าสิเข้าหรือบ่เข้าบ่ฮู้นะบ่สามารถทราบได้ซึ่งแม้แต่ไปทำเรื่องขอคัดสำเนาเอกสารนี่เพิ่นยังบ่ให้พยายามใบเบี่ยงเบนนู่นนี่นั่นมาตลอดเลยว่าเป็นเอกสารลับที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองใดๆเพิ่นก็ว่าไปซั่นละมันสิกระทบหม่องใดจังได๋ใบปรับใบเสียค่าปรับพรบจราจรนี่มันกระทบต่อความมั่นคงหม่องใดอ่ะให้เหตุผลที่บ่ตรงไปเบนมากๆนะครับเหตุผลของผู้กำกับแต่ละสพ.น่ะที่ให้เหตุผลมาว่าบ่สามารถคาดได้น่ะซึ่งก็ต้องทำหนังสือยื่นไปต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเป็นการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอยู่ประมาณ 5-6 เดือนน่ะครึ่งปีน่ะเอ้ากว่าจะได้คำสั่งออกมาว่าใบเสร็จค่าปรับตามพ.ร.บ.รถยนต์พ.ร.บ.จราจรก็ตามน่ะบ่ได้เป็นเอกสารลับแต่อย่างใดแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิต่อบุคคลอื่นที่เป็นผู้ต้องหานะครับถ้าจะทำการคัดก็ต้องให้ปิดบังไว้ไล่ซื้อนั่นก็คัดได้เลยคัดได้เลยครับเพื่อความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่เองนั่นแหละนี่ผู้หญิงเนี่ยครับที่วิ่งไปเนี่ยที่แลนไปเนี่ยจ่ายครับปั๊บแล้วจ่ายครับปั๊บแล้วได้เงินทอนพร้อมเห็นจะค่าตาเลยครับว่ามีการเปรียบเทียบปั๊บจริง
ลูกค้าเพราะขาดปลาคักก็พงขายหมาล่าปะพร้อมประนอมมาดีครับลูกค้าเพราะขาดสายเลยเอามีดตลอดเลยเอาเขาล้านตลอดไอ้ขายหมาล่าไหมเบาเลี้ยงขายหมาล่าดิเบาเลี้ยงขายเบาเลี้ยงจุดตรวจเด้อลูกค้าเขาตลอดเลยครับเบาเลี้ยงเศร้าตีนเศร้ามืดเอาขายหมาล่าเด้อท่านผู้ใดเห็นไม่ไรสดผมกับข้องสีหูครับว่าลูกค้าเพราะขาดยี่หลีเนาะมีผมเบาเลี้ยว่าเพิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมบาผมนะว่าลูกค้าเพราะขาดลูกค้าเพราะขาดล้านงาดกันซื้อเพิ่นแล้วเนาะว่าเอาว่าจริงว่าความจริงยังนี่มันจะป้อมบันน้อมมาให้ผู้เล่นมันให้เจ้าหน้าที่นาทีตำรวจมันให้ผมมันเอาผมไปสิขออนุญาตเดินทางไปซื้อวัตถุดิบนะครับผมต้องตั้งร้านบ่ายโมงน่ะตอนนี้มันบ่ทันแล้วเนี่ยปกติผมต้องเข้าตลาดประมาณ11โมงครึ่งนะครับตอนมีเที่ยงครึ่งเดี๋ยวผมยังได้ฮอดตลาดอยู่นี่มันนั่งจมแบะๆอยู่นี่มันเห็นบ่ทันกันไปซ่ามั้ยครับก็คือว่าทั้งย่างทั้งขายเนาะมันบ่แม่นง่ายๆนะครับผู้ใดบ่เคยขายของนี่อาจสิว่าอาจสิเบิ่งว่าเฮ็ดง่ายๆมันบ่แม่นนะครับ1ล่ะมันต้องใช้สมาธิเด้บ่มีสมาธิเจ้าถอนเงินผิดเด้อเจ้าขาดทุนนะต้องบอกไว้ก่อนนะการขายของนี่บ่ธรรมดานะครับธนกิจบุญญาพิพัฒน์นะครับเศรษฐกิจแบบนี้จับอีกหรือมันก็เพิ่นบ่เรียกกับเศรษฐกิจหรอกครับมันเป็นเพราะว่าก็เห็นมานะครับบ่เห็นว่าเพิ่นสิเรียกเกี่ยวกับเศรษฐกิจหยังเลยครับการปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดตรวจเนี่ยเอาไอ้เขามาทั้งไอ้การไอ้ขายของจังว่าก่อนนัดบุกแล้วที่อ้ายติเมื่อนี้ผมบ่ได้เจตนาสิมาบังดานนะครับแต่ว่าผมสิไปศาลจะดีเด้อนี่ผมเตรียมของขึ้นจัดของขึ้นรถเรียบร้อยผมครับรถบึ้งออกจากบ้านมานี่มุ่งหน้าสิไปศาลจังหวัดมหาสารคามน่ะบังเอิญผมไม่ที่จริงผมต้องเลี้ยว4แยกไอ้3แยกข้างหน้านี่ครับเลี้ยวซ้ายมาผมเพิ่นแล่นไกลผมลืมซะดิผมลืมเลี้ยวตรงนี้เพราะว่าไอ้ศาลน่ะมันสิอยู่ข้างศูนย์ราชการทางหลังผมเนี่ยถ้าผมเลี้ยวซ้ายมาฟังพุ่นผมก็คงบ่ได้เจอด่านนะครับเลี้ยวเห็นซื่อๆแต่ว่าผมก็ต้องผ่านไปศาลเลยเพื่อสิไปติดตามผลคดีว่าทางไอ้โจทย์อ่ะเพิ่นยื่นฎีกาบ่นะคดีของผมน่ะที่ศาลอุทธรณ์เพิ่นพิพากษามาว่ายกฟ้องทุกข้อกล่าวหาให้เป็นภาพมั้ยครับบังเอิญผมแล่นผ่านเส้นไอ้3แยกนั้นผมบ่ได้เลี้ยวซ้ายผมก็เลยต้องไปแยกไอ้3แยกไอ้ว่าปีทางหน้าเพิ่นก็เลยได้วนกลับมาเลยมาเจอมึงนี่ล่ะมาเจอด้านนี่ล่ะมันก็เลยได้อยู่ตัวนี้เลยบ่ได้ไปฮอดศาลซ้ําปานนี้เอาผมขออนุญาตนะครับเนาะขออนุญาตเดินทางผมบ่ทันเวลาแล้วล่ะผมก็คงสิบ่ทันเวลาแล้วผมสิต้องเดินทางต่อไปแล้วแต่ว่าเขาเจ้าคือบ่ตรวจข่อยมาคันอื่นตรวจหมดแล้วต้องไปคือบ่ตรวจมาแล้วครับผู้กองครับเบอร์อะไรเบอร์ผมบ่0947047048996เบอร์ไล่ผู้กองก็หายไปเครื่องมันเซาใส่หรอบ่เครื่องเก่าห้างเด้อ๋อครับเครื่องห้างเด้อไปไหนน้อยติดต่อได้ไหนน้อยนั่นครับผมครับครับครับเดี๋ยวมันไปขายของก่อนขอบคุณหลายไม่ออกเด้อเจ้ามันยืนกลางถนนเนี่ยมันบางคนยืนนี่นี่ถนนเนี่ยรถแล่นนี่นี่เว้าเลี้ยงไอ้ถ้าที่เว้าเลี้ยงบ่อนะครับนะมีแต่ผู้อันมีแต่ผู้งามงามบ่อน่ะบ่อนะครับผมไม่ได้บอกว่าบ่อเถื่อนนะแต่ว่าวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่มีแต่อันน้อยเอาปอเอเปะเป็นตาฮักคือยังนี่เข้านี่ดีกว่าป่ะลัดไปนี่เลยตรงนี้มันทะลุได้บ่ต้องควงไปพุ่นนะครับตรงนี้มันทะลุออกเส้นนั้นได้เลยบ่อยูเอลเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ก็ผมก็บ่ได้ว่าเป็นสิไปหาผิดหาพลาดเพิ่นปานนั้นเนาะก็แล้วแต่ละอันนี้ก็เลยมีพิเศษผมบักใดที่ถือผมแกงจับว่าเถื่อนซื้อว่าบักนั้นน่ะเร็วโคตรเร็วเลยย่ําแล้วเอาเว้าตรงๆเลยน่ะเพราะว่าผมจะบ่ไปแกงจับง่ายๆนะครับไอ้เรื่องว่าเถื่อนนี่ผมบ่ได้ไปลุกล้ําขนาดนั้นแต่ที่นี่แน่ฮู้อยู่ว่าเป็นวิทยุไอคอมตัวนี้น้อยอปอเป็นตาหักคือหยังนี่
้าวขออนุญาตทุกคนนะครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์ไปเพียงซัมมี่ก็คือสิเห็นนั่นล่ะเหตุการณ์เดี๋ยวผมจะทําหนังสือไปขอคัดการบันทึกประจําวันในการออกปฏิบัติหน้าที่ในมื้อนี้วันนี้ล่ะว่าได้ลงจริงบ่ดังเท่านาทีบอกไว้บ่นะครับว่าเพราะว่ามันมีการตั้งซ้ําซ้อน2จุดนะครับมื้อนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับผมไปซื้อของซื้อวัตถุดิบก่อนครับ